ในโซเชียลมีข้อมูลแนะนำว่าคะว่าใช้น้ำเกลือที่ล้างแผลเนี่ยเอามาใช้แช่คอนแทคเลนส์ได้นะคะแต่ว่าจะชัวร์หรือโมนิ่มไปตรวจสอบกันก่อนค่ะน้ำเกลือล้างแผลใช้แช่คอนแทคเลนส์ได้ตรวจสอบข้อมูลนี้ไปที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้คำตอบว่าเป็นแช่มัวนิ่มค่ะน้ำเกลือล้างแผลใช้แช่คอนแทคเลนส์ไม่ได้เพราะไม่สามารถฆ่าเชื้อได้โดยน้ำเกลือล้างแผลคือเกลือโซเดียมคลอไรด์ละลายในน้ำบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อไม่ผสมวัตถุกันเสียและไม่ผสมสารฆ่าเชื้อหากนำมาแช่คอนแทคเลนส์จะทำให้เกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียแช่คอนแทคเลนส์ด้วยน้ำยาสำหรับแช่คอนแทคเลนส์จะดีที่สุดค่ะ